โอเคในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับที่เราดันนนขึ้นมาบนนี้เนี่ยก็คือช่วยไอ้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่นเองนะมีใครอยู่ไหมตอบด้วยไปไกลๆซะเอ้ากูสามมาช่วยไล่กูทั้งนั้นเปิดมาเถอะฉันจะช่วยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะแม่งล็อกอยู่นี่ครับฉะนั้นเราต้องเฮ้ยหักออกมาได้ยังมึงไม่ออกกูพังนะมึงจะพังทำไมกูเปิดเองได้โอเคครับผู้หญิงลุนป้าแจ็คพอตก็คือเขาโดนกัดด้วยนะครับแล้วควรทำไงครับบอกแล้วว่าให้ไปไกลๆใจเย็นดิโอ้เราช่วยคุณได้ช่วยได้อะไรอ่ะแฟนกูก็โดนกัดทิ้งจะไปที่นี่เถอะได้ครับเราต้องเป็นคนดีครับมากับเรากูจะช่วยมึงเองนะเนี่ยชิบหายคุณมีปืนเหรอขอยืมหน่อยได้ไหมหมายความว่าไงยืมอ่ะเอามาเถอะนะแล้วปัญหามันก็จะจบฉันไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นน่ะฉันอยากให้ปืนแม่งไปเถอะใช้ไม่เอาฉันไม่ให้เอามาเดี๋ยวนี้มึงบ้าแล้วแหละแม่งเฮ้ยอย่าได้โปรด please เฮ้ยปืนเฮ้ยชิบหายรั้วโอ้ปืนถลายไปถลืนปืนไปเอาปืนมาไม่ทันแล้วนะครับเฮ้ยใจเย็นมันช่วยเราไม่ได้หรอกเฮ้ยฉันแอบชอบเธอมานานแล้วจริงๆนะแต่งงานกับฉันเถอะนะถ้าเธอยิงตัวเองเนี่ยฉันจะแต่งงานกับใครแล้วโอ้เฮ้ยอย่าชิบหายแหละแล้วที่กูขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรแม่งโอเคเราควรจะกลับไปที่ถิ่นฐานของเรานะครับแต่ว่าข่าวนี้ก็คือเราได้ขวานกลับมานะโอเคก่อนอื่นเลยที่เราต้องไปเอายาให้ลุงเนี่ยประตูมันอยู่ข้างหลังนี้ครับนี่ครับอย่าลืมว่าเรามีขวานครับใช้ขวานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเฮ้ยมืออ้าวทำไมไม่เวิร์กเฮ้ยหรือว่ากุญแจอยู่นอกรั้วนะครับไปโอเคนะครับในเมื่อกุญแจมันอยู่ข้างนอกฉะนั้นเราก็ต้องไปข้างนอกครับอยากไปดูข้างนอกไหมไปดิระดับนี้แล้วนะมีขวานแล้วไม่กลัวแล้วตรงนั้นครับนั่นคือจุดที่เราจะแบกกุญแจเพราะฉะนั้นนี่อะไรก้อนอิฐโอเคเราก็ทุบมันนะเฮ้ยอย่าดีมากฉะนั้นต่อไปเราก็ต้องเปิดประตู
ต้องค่อยๆนะครับเพราะถ้าเสียงดังนี้มันจะแห่กันมาแน่นอนกินตับเฮ้ยในนี้แม่งต่อไปเราก็หยิบเพื่อสร้างความสนใจดึงดูดความสนใจของซอมบี้นะครับตรงนู้นครับนี่ไงป่ามันแม่นนะมึงเฮ้ยอู้อืมโอ้ไม่ได้มีดีแค่ซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามมีดีตรงไหนวะดีมากจากนั้นซอมบี้ก็จะเดินไปทางโน้นเอ้าไม่เดินไปวะเอ้ยไม่ใช่แล้วอย่างนี้โอเคครับในเมื่อมันดึงดูดความสนใจไม่ได้เราก็ต้องไปหารีโมทมาเปิดทีวีแม่งเลยนะครับซึ่งรีโมทนี้เห็นไวๆอยู่หลังห้องนั้นห้องนั้นห้องนี้นี่เองอ่ะอยู่ในเกะนี้นะครับเปิดเกะทิ้งไว้แต่ไม่ได้หยิบมามันเชิงบ้าจริงๆมองเลยวะเฮ้ยไปครับตอนนี้เราพร้อมที่จะลุยโอเคจากนั้นแล้วก็โหแม่งเปิดได้ถึงขนาดนี้เลยเฮ้ยอ่ะเปิดดีทีวีอ่ะมึงเป็นรีโมททีวีเลี่ยนนะรู้เรื่องรีโมทด้วยนะมึงรีบเปิดเถอะกูว่าอะไรดู AV เอ้ยไม่ใช่มาเปิด AV ตอนนี้เอ้าเป็นทีวีนอยส์เอ้ยสำเร็จนะครับcomplete จากนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะไปเอากุญแจมานะครับจะรออะไรอีกเฮ้ยวิ่งระวังตัวด้วยเหรอระวังหลังให้ด้วยโอเคเราข้ามทางม้าลายไปครับคือตามเนื้อเรื่องเนี่ยไอ้หมอนี่คือพี่หรือน้องก็ไม่รู้ครับของไอ้เจ้าลีนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะฆ่ามันเนี่ยก็ต้องดราม่ากันหน่อยก็ปล่อยมันดราม่าไปครับเฮ้ยรอแป๊บนึงดิโอ้ขอดราม่าก่อนเอาวะอ่ะทำใจได้แล้วเพราะฉะนั้นตีหัวเอ้าทำไมตีคอเฮ้ยหลับมึงไม่ตีหัวมันจะตายวะเฮ้ยโอ้โหแม่งกูว่าแล้วตีหัวดิเฮ้ยสับโอ้หันคอไก่ไม่ตายบอกให้ตีหัวตีคอทำไมเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันจะตายไหมนั่นแน่อีกทีเฮ้ยอู้เต็มหัวเออมึงตีอย่างงี้ตั้งแต่แรกก็ได้ละไปตีคอตั้งนานเพราะฉะนั้นหยิบกุญแจมาครับหวังว่าแม่งคงไม่ฟื้นมาอีกรอบนะได้แล้วได้แล้วเว้ยเยี่ยมเฮ้ยอ้าวมึงจะตะโกนทำไมวะผมเบื่อทีวีแล้วเหรอเฮ้ยวิ่งเข้ามาต้องมาไขประตูนี้นะครับใช้ขวานไม่ได้ต้องใช้กุญแจครับสำเร็จไปฮะอะไรวะชิตต้องรีบแล้วอืม
อะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งเต็มหน้าบ้านเลยนะครับย้ำแล้วมีเวลาแล้วเกิดการคอครับเกิดการคอออฟดิวตี้ขึ้นมาให้เด็กกับผู้หญิงหนีไปก่อนครับเฮ้ยเอาขวานไปกันไว้ด้วยหายแล้วเอ้ยหลบไปกูเองฮะกันไว้ก่อนครับฮะมันบ่นอะไรตอนนี้โอ้โหชัดอัพแล้วกันอุ้ยใจเย็นปิดดิอุ้ยอยากเข้าแรงหนาโรงหนังปิดแล้วมึงจะมาคุยอะไรกันตอนนี้วะเอาชิปหายแล้วกันทางนี้แม่งเข้าทางนู้นแม่งยิงอ้วเอื้อยิงแม่นจริงเลยเฮ้ยไปหาอะไรมากันประตูหน่อยเร็วนะเฮ้ยมันจะอยากเข้าเลยนักหนากูบอกว่าโรงหนังปิดแล้วเร็วๆหาอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอโอ้ยมันเร็วๆหน่อยดิวะมึงไปกันประตูเอ้ยหน้าต่างดิเอ้ยมึงก็เฮ้ยชิบหายเอ้ยปิดโรงหนังปิดแล้วโอเคเราได้คาถาล็อกปิดไว้เออเยี่ยมเฮ้ยเอาชิบหายเฮ้ยเอาเอาอะไรวะปืนไม่มีกระสุนเหรอยิงดิเอารู้สึกว่าจะไม่มีกระสุนนะไอ้นี่ก็เอาชิบหายแล้วอย่าบอกนะให้กูเลือกอีกอะเอ้ยช่วยใครเอ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยถ้าจะช่วยใครอ่ะเดี๋ยวนะไอ้นั่นไอ้ด็อกใช่ไหมติดอยู่ตรงหน้าต่างส่วนคารี่มีปืนแต่ไม่มีแม็กแล้วคีเมนทายมันจะโดนด้วยไหมวะถ้าช่วยคารี่แล้วเอาปืนมาแล้วยิงช่วยด็อกก็อาจจะรอดก็เป็นได้แต่ว่ากว่าจะหยิบแม็กหยิบอะไรจะช่วยด็อกก่อนอีคารีแม่งตายหาแน่เฮ้ยกูเครียดนะเนี่ยไม่ดีวะคารีช่วยคารีดีไหมวะคารีแม่งน่ารักเฮ้ยไม่ใช่ดีโหด็อกก็อุตส่าห์ไปช่วยหากุญแจจากเราเอ้ยแต่แม่งตะโกนที่แม่งตะโกนนั่นแหละซอมบี้ถึงได้มาไงดีวะทำไมลีนมึงนี่โอ้โหโชคร้ายจริงๆเลยเนี่ยโอเคช่วยคารี่ดีกว่านะครับเผื่อว่าจะเอาปืนมาแล้วก็ช่วยไอ้ด็อกได้ฉะนั้นโอเคตัดสินใจแล้วมาคารี่เอ้ยหยิบเอาแม็กกระซีนให้คารีไปครับอ่ะมึงรีบยิงเลยมึงรีบยิงดิเอื้อยิงเอื้อเฮ้ยด็อกเฮ้ยโอ้โหไม่ทันเฮ้ยเอื้อโดนแดกกินโต๊ะระยำแม่งกูว่าแล้วแม่งไม่ทันรีบไปเถอะไปเฮ้ยเอาอีนี่ก็โดนอีกอีนี่ไม่ช่วยไม่ได้จีบแม่งมึงปล่อยดิวะถีบไอ้นั่นดิไอพิกอะโอ้รีบไปเลยนะครับมึงอย่าลื่นอีกนะขอร้องโอเคไปเฮ้ยอะไรมึงเฮ้ยอ้วกเฮ้ยอะไรวะมึงต่อยแม่งเฮ้ยอย่าเฮ้ยอ้วกอุ้ยตกใจมึงรีบเฮ้ยขึ้นไปโอเคขอบใจมากเพื่อนไอ้หาลุงนั่นแม่งต้องโดนเดี๋ยวกันรอดยังอ
ยืนทำหน้าโอ้แม่งอะไรวะเกือบตายเมื่อกี้เต็มไปหมดเลยนะครับมันยังอีกยาวไกลเฮ้ยว่าไงเกรนสื่อว่าวิทยุยังใช้การได้อยู่ฉันคิดว่าฉันคงต้องไปแล้วล่ะไปอาเลนต้าเพื่อนฉันอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นโอเคอยากไปก็ไปนะครับไม่ห้ามโอเคสำหรับเกรนนี่ก็ได้ไปทางหนึ่งไปอาเลนต้านะครับไปหาเพื่อนโอเคเคลียร์ไปหนึ่งโชคดีนะเพื่อนว้าวไอ้สองคนนี้ก็ว่าไงถ้าไม่ได้ไอ้นี่นี่ตายอยู่หน้าห้องนั่นแล้วนะโอเคครับต่อไปก็หาใครนี่โอคารี่อุตส่าห์ช่วยไว้เนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะ I'm okay you know considering I can't stop thinking about Doug ฉันคิดถึงด็อกไม่ได้เลยอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะฉันเสียใจI'm sorry Wait Hey Lee จะทำตาเหลือกทำไมเองถึงเลือกช่วยฉันล่ะนะจริงๆกูไม่ได้อยากเลือกมึงเลยนะครับอยากจะช่วยทั้งสองคนนี่แหละแต่มึงช่วยกูก่อนนะกูก็ไม่รู้โอเคก็จบไปสำหรับความสัมพันธ์ของคารี่นะครับเฮ้ยไอ้สองคนนั้นคุยอะไรกันวะเล่นมาเก็บเหรออันนี้เดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนให้กูคุยกับเด็กสองคนนี้ก่อนเดี๋ยวมึงเจอกันนะครับคิมเบนไทยอย่างน้อยคิมเบนไทยก็รอดนะครับไม่เป็นไรครับขวัญใจโอ้คิมเบนไทยนี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์กว่าลีอีกไหมสอรี่มันนี่หน่อยดิมึงท้าทายกูอ่ะเมื่อกี้มึงต่อยกูอ่ะมึงชอบลูกสาวกูอ่ะกูไม่ได้ชอบเลยเนี่ยไม่อ่ะดีอยู่ห่างจากเธอซะแม่งรู้ไหมกูอยากต่อยมากแค่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วกูไม่ได้อยากยุ่งกับน้องสาวมึงเลยไม่ใช่ลูกสาวมึงเลยนะครับเฮ้ลีพูดปุ๊บแม่งลูกสาวแม่งมาชิบหายหน้าโคตรกลัวพอฉันตายแน่ถ้าไม่ได้คุณก็รู้เราโชคดีมากที่มีคุณเฮ้ยเสียงอะไรวะคิดว่านั่นเป็นเสียงสวรรค์แน่นอนอ่ะเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับเราต้องหาเตียงนอนหาน้ำหาอะไรที่มันจำเป็นนะครับโอเคฮะเฮ้ยอ้าวชิปหายแล้วไฟตัดเอ้าไม่สื่อไม่จ่ายค่าไฟมีคอนติเนียอีกโอ้โหจบแล้วเอพิโซดหนึ่งในแคปมีตัวอย่างตอนต่อไปด้วยเหรอเฮ้ยโอเคก็ดูซับเอานะครับผมก็แปลไม่ทันจริงๆเราขี้เกียจแปลเฮ้ยเอาขนมไปนะไม่เอาอ่ะฉันอิ่มแล้วเป็นไงบ้างคิมเบนไทยฉันหิวเหลือเกินเอ้าเราต้องหาอาหารน่ะอ๋อมีแขก
แขกใหม่มีบางอย่างกำลังมาลีวอลเกอร์แม่งซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ลีแม่งใช้สไนเปอร์เป็นด้วยอะไรวะไอเด็กผู้ชายโดนกัดเหรออืมเฮ้ยอู้อีพิโซด2โอ้โหก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามนะครับอีพิโซด1ก็จบไปแล้วรออีพิโซด2ต่อไปแล้วกันนะก็เป็นสถิตินะครับว่าใครผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะทำอะไรกันนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าใครที่เล่นเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะสำหรับเอพิโซด2ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับ